60สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631ช่วงคนดังจานเด็ดสำหรับสัปดาห์นี้พบกับจานเด็ดของรองศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญกับศาสตราจารย์ดร.อภินันท์โปสยานนท์รองศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจานเด็ดข้าวผัดน้ำเลี้ยบแกงเหลืองไหลบัวสลัดกุ้งทอดร้านเมทวาลัยสอนแดงพระนครที่ตั้งถนนราชดำเนินกลางแขวงวัดบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพมหานคร10200โทรศัพท์022243088เวลาทำการ10:30 น.ถึง23:00 น.เป็นร้านเก่าร้านแก่ที่อยู่ในความทรงจำคือร้านสอนแดงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยการเดินทางสะดวกสามารถจอดรถได้ที่ซอยข้างร้านสำหรับอาหารรสชาติใช้ได้มีเมนูอร่อยหลายเมนูเรียกได้ว่ามาถูกใจทั้งครอบครัวคุณหญิงบอกข้าวผัดน้ำเลี้ยบที่นี่อร่อยมากทานกับแกงเหลืองไหลบัวรสชาติจัดจ้านและไม่ลืมสลัดครีมกุ้งทอดกับผักสลัดสดกรอบกลมกล่อมศาสตราจารย์ดร.อภินันท์โปสยานนท์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจานเด็ดก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดร้านนิยมที่ตั้ง172/174ซอยสุขุมวิท4นานาใต้อาคารภายในซอยสุขุมวิท4สุดซอยถนนสุขุมวิทแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร10110โทรศัพท์02656837502658374022550991เวลาทำการเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8:00 น.ถึง20:00 น.เสาร์เวลา8:00 น.ถึง19:00 น.และอาทิตย์เวลา8:00 น.ถึง14:00 น.เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดบริการมากว่า50 ปีขายมา3ชั่วอายุคนตั้งอยู่สุดซอยสุขุมวิท4หรือนานาใต้อยู่บริเวณทางเข้าโรงงานยาสูบก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนุ่มละมุนลิ้นรสกลมกล่อมน้ำซุปหอมหวานเข้มข้นส่วนเนื้อเป็ดพะโล้เป็ดติดมันนิดหน่อยราคาย่อมเยาคนค่อนข้างแน่นชอบทานประจำเพราะอยู่ใกล้บ้านและคุณแม่ผมคือคุณหญิงสมหญิงโปสยานนท์ท่านทานมาก่อนตั้งแต่ผมยังไม่เกิดและในช่วงนี้ลัดดาขออวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะลัดดาขออวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดระหว่าง11 เมษายนถึง17 เมษายน2559ของสมาชิกแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปรวม16ท่านดังนี้11 เมษายนนายแพทย์เจตศิรัทรานนท์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประธานกรรมการบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัด12 เมษายนหม่อมราชวงศ์เทพเทวกุลองคมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลอากาศเอกสุเทพเทพรักษ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอดีตรองผู้บัญชาการทหารอากาศสมชายแสวงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย13 เมษายนวันชัยสารทูลทัศน์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมพลเรือเอกสุรินทร์เริงอารมณ์สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดบรรทูลสุภควณิชอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ14 เมษายนยันยงพวงราชอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลศรีวิกรนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี15 เมษายนศาสตราจารย์พิเศษโสพลรัตนากรอดีตประธานศาลฎีกาคนที่26อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมรองศาสตราจารย์ดร.โพคินพลกุลนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนอดีตประธานรัฐสภาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดร.ปัญญาอุจชาชนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพัทรศักดิ์วรรณแสงสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
16เมษายนดร.วรพล โสคติยานุรักษ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต. 17เมษายนศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าช่วงซาอีสบอนสัปดาห์นี้ขอแนะนำพรพินันพิสุทธิ์วัชรกุลกับภูผาเตชะนรงค์เชอรี่พรพินันพิสุทธิ์วัชรกุลอายุ32ปีบิดาไพศาลพิสุทธิ์วัชรกุลบริษัทดันลอปไทยไทยแลนด์จำกัดการศึกษาปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทด้านบริหารจัดการโครงการที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันคลื่นลูกใหม่ของดันลอปไม่มีคำว่ายากเกินความมุ่งมั่นตั้งใจสาวเก่งผู้คลุกคลีอยู่แต่ในวงการยางเชอรี่อยากเป็นหมอท้าทายความสามารถตัวเองด้วยการเบนเข็มชีวิตเข้ามาสานต่อธุรกิจของครอบครัวซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายยางรถยนต์ยักษ์ใหญ่ติดอันดับท็อปไฟของเมืองไทยและได้พิสูจน์ความสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่คุณพ่อจนยอมวางมือยกตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดันลอปชายไทยแลนด์จำกัดให้อยู่ในการกุมบังเหียนของผู้บริหารรุ่นที่2ที่ดูแลธุรกิจอย่างเต็มตัวผาภูผาเตชะนรงค์อายุ25เกิด11กันยายน2534บิดาไพวงศ์เตชะนรงค์เจ้าของธุรกิจโบนันซ่าเขาใหญ่มารดาภัสราเตชะนรงค์การศึกษาปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์สาขาโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรุงเทพปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการสถาบันราฟเฟิลอังกฤษภูผาทายาทสุดท้องของตระกูลเตชะนรงค์ด้วยความคุ้นเคยกับธุรกิจในครอบครัวอย่างโบนันซ่าเขาใหญ่ที่หนุ่มภูผาได้ติดสอยห้อยตามคุณพ่อเข้ามาเล่นภายในโบนันซ่าตั้งแต่เด็กๆเป็นประจำทำให้มีความเข้าใจในธุรกิจของครอบครัวเป็นอย่างดีและเมื่อจบการศึกษาแล้วภูผาได้เข้ามาเป็นผู้บริหารในส่วนของสวนสัตว์เดอะโบนันซ่าเอ็กโซติกซูเขาใหญ่ที่รวบรวมและจัดแสดงสัตว์หายากสัตว์แปลกมากมายโดยสามารถนั่งรถซาฟารีชมได้อย่างใกล้ชิดและถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารสนามแข่งรถโบนันซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลสปีดเวย์สนามแข่งรถบนพื้นที่กว่า151ไร่